เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมวินแท็กแท้งทีวีจูเนียร์อีกเช่นเคยกับในแท็กแท้งทีวีเรดิโอนะครับโดยในหัวข้อในวันนี้นะครับก็จะเป็นในหัวข้อที่ทางวันลอออฟฟิศได้รวบรวมข้อมูลนี้เพื่อที่จะนำเสนอออกมานะครับเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับกระแสปัจจุบันนี้เลยนั่นก็คือเรื่องของโควิด-19นะครับโควิด-19โดยในหัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผลกระทบต่อการจัดประชุมของบริษัทนะครับนั่นก็คือ Safe and Sound Meeting in COVID-19 Situation ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19นะครับก็ผู้คนในสังคมก็ล้วนจะต้องเว้นระยะห่างซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมนะครับของบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัดซึ่งกฎหมายเองนะครับก็ได้เปิดช่องให้จัดการประชุมในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้นั่นก็คือ e-meeting นั่นเองซึ่งก็นำมาใช้กับการประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นก็ได้นะครับโดยบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดสามารถจัดการประชุมแบบ e-meeting ได้แม้จะไม่มีข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ก็ตามโดยจะต้องดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นการส่งหนังสือเชิญประชุมองค์ประชุมและได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะครับมิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งหรือคดีอาญาแม้แต่คดีอื่นๆได้นะครับโดยสิ่งแรกนะครับก็คือการส่งหนังสือเชิญประชุมรวมถึงเอกสารประกอบการประชุมสำหรับ e-meeting ก็จะสามารถส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แต่จะต้องส่งภายในระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทนั้นกำหนดไว้นะครับซึ่งทั้งนี้การนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดนั้นคณะกรรมการของบริษัทต้องจัดทำหนังสือนัดประชุมส่งแก่ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนแล้วองค์ประชุมจะต้องเป็นอย่างไรนะครับซึ่งองค์ประชุมนะครับก็จะต้องแบ่งไปตามบริษัทแต่ละประเภทนั่นก็คือบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัดนะครับโดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมในส่วนของบริษัทมหาชนจำกัดนั้นจะต้องมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนะครับแต่ว่าในส่วนของบริษัทจำกัดนั้นไม่ได้กำหนดเอาไว้แต่ถ้ามีจำนวนเกินกว่า3คนต้องมีกรรมการเข้าร่วมอย่างน้อย3คนนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับบริษัทมหาชนจำกัดก็จะต้องมีไม่น้อยกว่า25คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าในส่วนของบริษัทจำกัดนั่นเองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรวมกันมีจำนวนหุ้นอย่างน้อย1ใน4ของทุนบริษัทซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย1ใน3ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันและทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะประชุมนะครับซึ่งก็เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 74/2557 นะครับแล้ววิธีการประชุมเป็นแบบไหนในรูปแบบของ e-meeting นั้นให้ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมนะครับเป็นผู้กำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนดเอาไว้นะครับโดยก่อนเริ่มประชุมนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องแสดงตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นการเปิดกล้องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับการกำหนดรหัสผ่านการอ่านข้อมูลของบัตรประชาชนซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะประกอบกับต้องมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือและบันทึกภาพหรือเสียงของผู้เข้าประชุมทุกคนตลอดการประชุมซึ่งก็จะให้ถือว่าการบันทึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมแต่ในกรณีที่เป็นการประชุมลับอาจไม่ต้องมีการบันทึกก็ได้นะครับแล้วก็จะเกิดคำถามที่ว่ามาตรฐานจะเป็นอย่างไรต้องมีระเบียบแบบใดบ้างนะครับในมาตรฐานการจัด e-meeting นั้นต้องมีระบบควบคุมการประชุมที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนข้อกำหนดของระบบ e-meeting สำหรับการประชุมที่จะมีผลตามกฎหมายนะครับนั่นก็คือมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและต้องสอดคล้องตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานรัฐนะครับผู้ร่วมประชุมสามารถสื่อสารกันได้ด้วยเสียงหรือทั้งเสียงทั้งภาพสามารถเชื่อมโยงสถานที่ประชุมตั้งแต่2แห่งขึ้นไปเข้าด้วยกันได้ทำให้ผู้ร่วมประชุมสามารถสื่อสารกันได้2ทางนะครับไม่ใช่สื่อสารทางเดียว
มีอุปกรณ์สำหรับนำเข้าข้อมูลที่1ไปยังอีกที่1ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์กล้องไมโครโฟนนะครับแล้วก็จะต้องมีอุปกรณ์เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงหรือแปลงสัญญาณเสียงหรือทั้งเสียงและภาพที่มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการระบบประธานในที่ประชุมหรือผู้ควบคุมระบบต้องสามารถตัดสัญญาณเสียงหรือภาพหรือหยุดการส่งข้อมูลได้ทันทีหากเกิดเหตุจำเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉินเข้ามานะครับแล้วก็ผู้ร่วมประชุมทุกคนต้องสามารถดูข้อมูลการประชุมที่กำลังนำเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่องหรืออุปกรณ์ของตนเองได้ตลอดเวลาการประชุมและก็จะต้องมีการบันทึกจากผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมนะครับซึ่งสุดท้ายนี้เมื่อกฎหมายรองรับการจัดประชุมแบบ e-meeting แล้วทั้งบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัดอาจใช้วิธีนี้เป็นทางเลือกให้มีการจัดประชุมของบริษัทก็เป็นได้นะครับเนื้อหาทั้งหมดนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้กับในหัวข้อของ Safe and Sound Meeting in COVID-19 Situation สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสามารถกดติดตามรับชมข่าวสารได้ที่ช่อง tagtanktv.com รวมถึงยังมีเพจทาง Facebook ที่จะมีการอัปเดตข่าวสารมากมายอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง tagtanktv ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมวิน tagtanktv Junior ขอกราบลาท่านผู้ฟังไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าโปรดติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ